赛即将开始。ก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะก็ไปเคยไปต่อยค่ะเคยต่อยด้วยคนจีนก็ชนะอยู่เหมือนกันค่ะแต่พูดถึงคู่ต่อยครั้งนี้ก็แข็งเก่งเหมือนกันนะคะ信心特别足，然后在家里准备的也特别充分，但是输了，然后也知道自己的不足，以后回去会好好练，然后下一次武林风比赛继续努力。